สวัสดีค่ะวันนี้ทำคลิปรีวิววันสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติแล้วก็ยื่นพอร์ตโฟลิโอที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ศาลายาในวันที่29มกราคมของสตาร์กันนะคะว่าในวันนี้เราทำอะไรกันบ้างมีขั้นตอนยังไงนะคะเราออกจากบ้านตีห้าครึ่งนะคะเราไปถึงแมคโดนัลด์ประมาณ6โมงกว่าเราให้สตาร์ทานข้าวแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเป็นชุดนักเรียนเพื่อที่จะไปวิทยาลัยต่อนะคะเราไปถึงวิไลประมาณเกือบ7โมงนะคะเมื่อไปถึงแล้วเอารถเข้าไปจอดแล้วเราก็เดินออกมาค่ะไหว้พระพรหมเจ้าที่เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะคะแล้วก็ให้ซาต้าทำการขอพรนะคะให้ตัวเองประสบความสำเร็จเสร็จแล้วนะคะเราก็มาไหว้ศาลตายายต่อเพื่อที่จะฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานเพื่อที่จะมาขออยู่อาศัยที่หอแห่งนี้นะคะเวลาถ้าเราสอบติดนะเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปสักการะองค์พระพิฆเนศต่อนะคะเราเตรียมพวงมาลัยมานะคะแล้วก็ให้ซาต้าเนี่ยกล่าวคำขอพรนะคะแล้วก็บทสวดมนต์แล้วก็ให้ขอพรเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยสอบติดนะคะแล้วก็ได้เป็นลูกศิษย์ได้เป็นลูกเป็นหลานขององค์พระพิฆเนศนะคะตรงนี้อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องขอพรค่อนข้างนานเลยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าต่อไปเราจะไปที่ไหนกันต่อนะคะพระพิฆเนศองค์สวยมากเลยนะคะสวยมากๆเลยน้องก็ถวายพวงมาลัยเรียบร้อยค่ะตอนนั้นเราเดินไปที่อาคารหนึ่งกันเลยค่ะวิทยาลัยนาฏศิลป์อันนี้คือบรรยากาศโดยรอบของวิทยาลัยนาฏศิลป์นะคะหออยู่ตรงไหนเนาะเราก็เดินตรงไปเลยค่ะคือกว้างมากเลยค่ะอันนี้ชมหน้าเด็กที่จะไปสอบเด็กมาสอบสู้ๆนะสังเกตว่าระหว่างทางเดินก็จะมีจุดล้างมือตลอดทางเลยนะคะเพื่อที่จะป้องกันโควิด19ที่เห็นด้านหน้านะคะเป็นพระพุทธสีหิงนะคะเดี๋ยวเราจะไปสักการะกันแล้วก็มากราบขอพรพระพุทธสีหิงนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะมาเดี๋ยวขอพรเสร็จแล้วเราก็จะไปที่อาคารหนึ่งกันที่นี่เขามีธูปเตรียมไว้ให้นะคะไม่ต้องเอามาเองก็ได้เราเดินมาถึงอาคารหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมของนะคะเสร็จแล้วนาตาก็จะมากราบหุ่นพี่ตัวพระแล้วก็พี่ตัวนางนะคะตรงนี้เราคืออาจจะได้ยินว่ามีประวัติต่างๆนานานะคะทีนี้แม้ว่าไม่จริงเลยเพราะว่าดูจากหุ่นแล้วสวยงามมากเลยนะคะอาจจะเป็นแค่การโชว์เครื่องแต่งกายของตัวพระตัวนางนะคะก็จะมีตู้วางหัวโขนนะคะซึ่งซาต้าเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากนางก็ไปยืนดูพิจารณานานมากนะคะเราก็เตรียมนุ่งโจมแดงนะคะนุ่งผ้าแดงเสร็จแล้วนะคะเตรียมเอกสารเพื่อที่จะใช้ในการลงทะเบียนแล้วก็เตรียมพอร์ตโฟลิโอนะคะเพื่อที่จะไปยื่นค่ะเสร็จแล้วรอเลยนะคะรอไปลงทะเบียนกันถึงเวลาลงทะเบียนแล้วนะคะก็มาเข้าแถวนะคะตรงนี้โต๊ะแต่ละโต๊ะเนี่ยก็จะแยกตามสาขาวิชานะคะของสตาร์เป็นนาฏศิลป์ไทยละครนะคะก็จะมายืนต่อแถววันนี้ละครเด็กมาลงสมัครก็เด็กมาสอบสัมภาษณ์เยอะนะคะประมาณ40คนได้นะคะทุกคนก็เตรียมพอร์ตโฟลิโอมาแล้วก็แน่นๆหนาๆเล่มใหญ่ๆกันทุกคนเลยนี้สตาร์ก็จะมาลงทะเบียนนะคะหาชื่อแล้วก็เซ็นชื่อค่ะแล้วเด็กคุณครูก็จะให้บัตรประจำตัวผู้สอบนะคะเพื่อที่จะเอาไปสอบที่อาคาร7นี่ได้บัตรเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ลงไปนั่งรอที่ด้านล่างนะคะตรงนี้เวลาเราดู YouTube หรือว่าเราดูอะไรที่เกี่ยวกับวิไลเราก็จะเห็นบ่อยๆเมื่อไปตรงสถานที่จริงแล้วคือกว้างมากเลยนะคะแม่ชอบนะคะวันนี้ที่วิไลร่มรื่นมากอากาศดีมากๆเลยค่ะเด็กๆก็มาต่อแถวกันนะคะก็นั่งตามสาขาของตัวเองนะคะละครก็จะหลายแถวหน่อยนี่ค่ะซาต้านั่งอยู่ตรงนี้นะคะลำดับที่ของนางคือ34นะคะเข้าห้องสอบคนที่34นะอันนี้เขาสอบสัมภาษณ์แล้วก็สอบปฏิบัติทีละคนนะคะก็คือสอบสัมภาษณ์ก็จะถามนู่นนี่นั่นแล้วก็จะให้ลำนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอเตรียมตัวนะคะเมื่อคนมาครบแล้วคุณครูก็จะพาเดินไปที่อาคารสอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆกันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในอาคารที่รับมอบตัวไม่ใช่มอบตัวนะคะที่เป็นรับลงทะเบียนนะนี่เลยค่ะได้เวลาแล้วเด็กๆก็เข้าแถวแล้วก็เดินเรียงแถวกันไปนะคะเพื่อที่จะไปอาคาร7
เด็กละครจะสอบที่ชั้น2นะคะเดินตรงไปตรงนี้แม่ไม่ได้ตามไปตั้งแต่แรกนะคะจะตามไปตอนท้ายๆอะค่ะก็เลยไม่ได้ไปเก็บภาพอะไรมาฝากเท่าไหร่แต่ว่าณตรงนั้นก็คือมีผู้ปกครองไปรอเยอะแล้วก็อากาศดีมากนี่ค่ะอันนี้แม่เดินมาเด็กจะสอบที่อาคาร7ชั้น2นะคะนี่เป็นเพลงที่เราซ้อมมาค่ะสตาร์ซ้อมแม่บทเล็กมานะคะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้นะคะครูบอกว่าเบื่อค่ะสอบเสร็จแล้วค่ะกลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวมารอดูผลนะฮะถึงแล้ววันที่1กุมภานะคะผลออกแล้วรีสตาร์ทหลายๆรอบเลยเย้มีชื่อเราแล้วนะคะเราสอบติดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้โรงเรียนก็ลงให้เรานะคะแสดงความยินดีตอนนี้สตาร์ทได้เป็นเด็กนาฏศิลป์เต็มร้อยแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีวันที่19กุมภานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูค่ะ